สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EMMS สอนภาษาอังกฤษติวสอบนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับข้อสอบครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษนะครับปี2563นะครับซึ่งคลิปนี้เราเดินทางมาจนถึงพาร์ทสุดท้ายของข้อสอบฉบับนี้แล้วนะฮะข้อสอบฉบับนี้มีทั้งหมด60ข้อผมแบ่งอัดเป็นคลิปไปนะครับซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายละซึ่งเราจะอยู่ในเรื่องของการเปรียบเทียบใครที่ดูติดตามมาตั้งแต่พาร์ทแรกมานะครับผมเชื่อว่าได้เทคนิคการทำข้อสอบมากมายแน่นอนนะครับและวันนี้เราจะมาเอาเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบทั้งหมดนะครับเอาละวันนี้ผมไม่พูดมากนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ข้อ41เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำข้อสอบเราต้องรู้จักก่อนว่าการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับที่ผมกำลังจะสอนณตอนนี้นะครับมันมีอยู่ทั้งหมด3ระดับระดับที่1นะครับระดับที่1คือระดับของความเท่ากันอันดับที่1นะคือเท่ากันระดับที่2นะครับเรียกว่าขั้นกว่าครับขั้นกว่าคือมีอันใดอันหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าอันใดอันหนึ่งนะครับแบบนี้เป็นการเปรียบเทียบแบบขั้นกว่านะครับและข้อ3ครับข้อ3เรียกว่าขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดคือเป็นการเปรียบเทียบหรือต้องการบอกให้ดูว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมากที่สุดมันดีที่สุดมันแพงที่สุดอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้แล้วข้อ41เนี่ยนะครับเราจะอยู่ในเรื่องของการเปรียบเทียบขั้นกว่าแต่ไม่ได้มีการเปรียบเทียบระหว่างของ2สิ่งแต่เราต้องการแค่จะบอกว่ามันมีมากขึ้นดูโจทย์ข้อ41ครับ41เขาบอกว่า it's too noisy here ที่นี่เสียงดังเกินไป can we go somewhere somewhere สะกดด้วยตัว e นะครับ can we go somewhere จุดๆและใน choice A B C D เนี่ยนะครับเขาพูดว่าเงียบกว่าและเงียบที่สุดดังนั้นเราจะรู้อะไรบ้างในการทำข้อ41ครับขั้นกว่านะครับขั้นกว่ามีการทำให้เป็นขั้นกว่าได้2แบบคือ1ถ้าเป็นแบบสั้นเราจะอาศัยการเติม er ลงไปครับเป็นแบบสั้น2แบบยาวแบบยาวเราจะเพิ่มคำว่า more เข้าไปแล้วใส่ adjective รูปเดิมครับคราวนี้คำว่า quiet มันสะกดด้วยตัว q ตัว u ใช่ไหมถือว่านับเป็น1พยางค์นะครับ quiet แสดงว่าแบบนี้เป็นแบบสั้นเมื่อเป็นแบบสั้นเราจะอาศัยการเติม er ลงไปดังนั้นมองหาสิว่าแบบไหนตัวไหนที่มันเติม er ครับนั่นก็คือข้อ d นั่นเองนะครับข้อ A มีทั้ง more และ quieter ใช้ไม่ได้ครับเพราะการทำเป็นขั้นกว่ามี2แบบที่ผมพูดคือแบบสั้นเติม er แบบยาวเติม more ลงไปแล้วก็ใส่ adjective รูปเดิมแสดงว่าข้อ A ใช้ไม่ได้ครับข้อ B ครับมีการเติม est เป็นการเติมเพื่อเป็นขั้นสูงสุดครับจำไว้นะเป็นการเติมเข้าไปแล้วทำให้เป็นขั้นสูงสุดคำว่า most ก็เช่นเดียวกันครับเติมเข้าไปแล้วทำให้เป็นขั้นสูงสุดเลยทำให้ข้อ B และข้อ C ใช้ไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราเลือกข้อ D นะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต่อไปว่าและแบบไหนแบบสั้นแบบไหนแบบยาวนะครับเราเลือกยังไงมันมีวิธีการมองอยู่ครับเดี๋ยวเจอข้อสอบผมจะค่อยอธิบายไปเรื่อยนะครับต่อมาข้อ42ครับ42บอกว่า we had a great holiday we had a great holiday แปลว่าเรามีวันหยุดที่ดีมากๆนะครับ it was one of จุด holidays we ever had คำนี้ที่ผมขีดเส้นใต้นะดูนะคำว่า we have never had คำนี้มันเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าตรงนี้มันจะต้องทำไมครับตรงนี้ครับจะต้องเป็นขั้นสูงสุดเพราะ คำว่า we ever had แปลว่าที่เราเคยเจอที่เราเคยมีเห็นไหมแสดงว่าไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบกับอะไรจะบอกให้รู้ว่าตรงเนี้ยมันสุดๆแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ choice A B C D นะครับเป็นคำว่า enjoy ใช่ไหมเป็นคำว่า enjoy ดังนั้นเราจะมองหาขั้นสุดที่เราจะมองหาในข้อนี้นั่นก็คือการเติม est และการเติมคำว่า the most นะครับคราวนี้คำว่า enjoy เฉยๆเนี่ยนะครับเป็นคำนามและคำกริยาดังนั้นมันจะใช้ the most enjoy ไม่ได้เพราะเรื่องนี้ที่เราเรียนคือเรื่องของขั้นกว่าขั้นสูงสุดของคำคุณศัพท์ฟังให้ดีนะเรื่องที่เรากำลังทำข้อสอบอยู่เนี่ยนะครับก็คือเขาวัดเราเรื่องของขั้นกว่าและขั้นสูงสุดของคำคุณศัพท์ดังนั้นข้อ A จึงใช้ไม่ได้เพราะ enjoy มันเป็นคำนามและคำกริยาครับใช้ the most ด้วยไม่ได้ต่อมาครับมีข้อ D ข้อ D ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะกำลังพูดถึงขั้นสูงสุดแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรครับมี est หรือมี the most ครับดังนั้นข้อ D ก็ใช้ไม่ได้ตัดทิ้งไปก่อนเหลือข้อ C กับข้อ B ครับเหลือข้อ C กับข้อ B คราวนี้เราจะใช้อะไรสังเกตนะครับข้อนี้ใช้ความรู้เยอะนิดหนึ่งนะครับตรงนี้คำว่า enjoyable คำใดที่ลงท้ายด้วย able คำนั้นเป็นคำคุณศัพท์แต่คำใดที่ลงท้ายด้วย ly ไม่ใช่คำใดถ้าคำคุณศัพท์เอามาเติม ly มันจะออกมาเป็น adverb ครับ adjective กับ adverb ทำหน้าที่ต่างกันก็คือ adjective ขยายนามแต่ adverb ขยาย verb ขยาย adjective และขยาย adverb ตัวอื่นในประโยคแต่ตำแหน่งที่ผมดูตรงที่ผมวงนะครับตรงที่ผมวงตรงเนี้ยนะครับมันเป็นตำแหน่งที่วางอยู่ด้านหน้าคำว่า holidays ครับ holidays day มันเป็นวันครับแสดงว่าตรงนี้มันเป็นคำนามเมื่อกี้ผมพูดว่าคำคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายนามและคำ adverb หรือกริยาวิเศษทำหน้าที่ขยายกริยาขยายคำคุณศัพท์หรือขยายกริยาวิเศษตัวอื่นแสดงว่าข้อ C ใช้ไม่ได้ครับต้องเลือกข้อ B ครับเห็นไหมข้อนี้ใช้ความรู้เยอะนิดนึงนะครับแต่เห็นไหมดูการสังเกตนะครับรู้เราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่คือเราต้องสังเกตให้เป็นเท่านั้นเองนะครับสำหรับข้อสอบภาษาอังกฤษนะครับต่อมาข้อ43ครับ43บอกว่า this coffee is very weak คำว่า very weak ในที่นี้ weak แปลว่าอ่อนแอใช่ไหมกาแฟมันอ่อนแอก็คือกาแฟมันบางไปนะครับ I like it a bit แปลว่าเล็กน้อยเราต้องการให้มันเข้มขึ้นนี่นะครับกาแฟเข้มเนี่ยก็คือเขาใช้คำว่า strong กาแฟเข้มแข็งเนี่ยก็คือกาแฟ strong ขึ้นนั่นเองแต่คราวนี้เราต้องการอะไรครับเราต้องการขั้นกว่าครับตรงนี้เราต้องการขั้นกว่าเพราะเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยมันบางไปหน่อยนะครับมันจางไปหน่อยมันจืดนะครับฉันต้องการให้กาแฟมันเข้มกว่านี้คำว่าเข้มกว่านี้ต้องเป็นขั้นกว่าและขั้นกว่าเราจะอาศัยการเติม er และการใช้คำว่า more นั่นเองนะครับเราก็มองหาแค่เฉพาะตรงนี้ดังนั้นเติม est อยู่ใช้ไม่ได้เติม est ใช้ไม่ได้และมีคำว่า most ด้วยใช้ไม่ได้ครับและข้อ A มีทั้ง more และเติม er ใช้ไม่ได้ครับเหลือข้อเดียวคือคำว่า stronger หลักการที่เรามองว่ามันเป็นแบบสั้นหรือแบบยาวว่าใช้แบบเราจะเติม more หรือเติม er ดีหลักมันมีอยู่ว่านะครับถ้าเกิดว่ามันออกเสียงได้1ถึง2พยางค์ถือว่าเป็นแบบสั้นพยางค์คือการออกเสียง1ครั้งเรียกว่าออกเสียง1พยางค์แบบนี้เรียกว่าแบบสั้นแต่ถ้าเกิดออกเสียง2พยางค์มัน2พยางค์ทุกตัวไหมไม่ใช่ครับถ้า2พยางค์จะต้องลงท้ายด้วย w x y ถ้าลงท้ายด้วย w x y ถือว่า2พยางค์นั้นเป็นแบบสั้นอ้าวแล้วคำว่า strong ทำไมถึงนับเป็นแบบสั้นล่ะเพราะมันอ่านว่า strong strong ใช่ไหมไม่อ่านว่า strong ดังนั้นมันก็เลยเป็นเสียงควบเมื่อเป็นเสียงควบเลยนับเป็นเสียงเดียวออกว่า strong นะครับก็เลยกลายเป็นแบบสั้นเมื่อเป็นแบบสั้นเวลาที่ทำให้เป็นขั้นกว่าเราก็อาศัยการเติม er นั่นเองครับโอ้อธิบายยืดยาวหน่อยนะครับโอเคต่อไปครับข้อ41ครับข้อ41เขาบอกว่าอะไรครับ Everest ก็คือเทือกเขานั่นเองใช่ไหมครับและเขามีคำว่า in the world in the world แสดงว่าในโลกนี้ตรงนี้แสดงว่าอะไรครับเขาต้องการพูดถึงสิ่งที่มันสูงสุดครับแสดงว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ละจำไว้นะครับถ้ามีคำที่บอกกรอบหรือขอบเขตเช่น in the room in the world in the classroom อะไรแบบนี้หรือว่า I ever had I ever heard I ever seen อะไรพวกนี้นะครับซึ่งคือมันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกให้รู้ว่าตรงเนี้ยจะต้องเป็นขั้นสูงสุดไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ละนะครับเอาละเราจะเติมอะไรครับข้อนี้ครับ choice A B C D เป็นคำว่า high high สั้นหรือยาวล่ะแน่นอน high ออกเสียงได้1พยางค์แสดงว่าต้องมองอะไรครับเติม E S T นั่นเองเพราะเป็นแบบสั้นข้อ B มีทั้ง most และมี E S T ใช้ได้ไหมก็ใช้ไม่ได้อีกครับ more higher ไม่ได้ครับเพราะเขาเติม E R ตัดทิ้งครับ higher ตัดทิ้งครับเหลือข้อเดียวคือข้อA ครับเห็นไหมเริ่มจับจุดได้ยังนะครับถ้าเริ่มจับจุดได้เดี๋ยวมันจะทำได้ครับเจอข้อสอบปุ๊บมองออกทันทีต่อมาครับข้อ45ครับโจทย์บอกว่า the hotel was surprisingly big surprise แปลว่าประหลาดใจใช่ไหม surprisingly ก็คืออย่างน่าประหลาดใจครับโรงแรมเนี่ยโอ้โหมันใหญ่อย่างน่าประหลาดใจ I expected it to be ฉันคาดว่ามันน่าจะทำไมครับมันทำไมที่เราคิดไว้บอกว่ามันน่าจะเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้แสดงว่าตรงนี้เราต้องการขั้นกว่าครับกว่านี้ไงเล็กกว่านี้ในโจทย์ A B C D smalling ไม่ได้ครับไม่มีครับรูปนี้นะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับทำไมเพราะการที่เราจะเอามาเติม ing ได้แสดงว่าทำไมครับจะต้องเป็นคำกริยาแต่คำว่า small มันเป็น adjective ครับเอามาเติม ing ไม่ได้ครับต่อมาครับข้อ B มีทั้ง more และ smaller ผมบอกแล้วไงถ้าเป็นแบบสั้นเติม er ถ้าเป็นแบบคำยาวๆเราจะใช้คำว่า more สำหรับขั้นกว่าแต่นี่มีทั้ง more และ er ก็ใช้ไม่ได้ครับข้อ C น่าจะถูกที่สุดใช่ไหมและข้อ B มีคำว่า quite เข้ามานะครับดังนั้นข้อ45น่าจะตอบอะไรครับฉันคิดว่ามันน่าจะเล็กกว่านี้เพราะว่าคำว่า quite เนี่ยมันแปลว่าค่อนข้างเล็กกว่านี้คืออะไรครับเราต้องตอบข้อ C ตอบข้อ C นะครับต่อมาครับข้อ46ครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกานิดหนึ่งนะครับข้อ46ครับ46บอกว่าI wasn't feel very well yesterday ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะครับเมื่อวานนะ but I feel a bit แปลว่าเล็กน้อยใช่ไหมเขาเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความรู้สึกของตัวเองเมื่อวานกับวันนี้เมื่อวานไม่ค่อยดีเลยคืออาจจะไม่ค่อยสบายใช่ไหมครับแต่วันนี้ดีขึ้นนะเพราะ choice A B C D คือคำว่าดีใช่ป่ะดังนั้นตรงนี้เราต้องการขั้นกว่าครับและขั้นกว่าของคำว่าดีคือคำว่า better gooder ไม่มีนะครับจำนะขั้นกว่าของคำว่า good และ well คือคำว่า better และคำว่า the best แปลว่าดีที่สุดคือเป็นขั้นสุดของคำว่า good กับ well ต่อมาครับข้อ47ครับเห็นไหมมันมีข้อสอบง่ายและยากปะปนกันมานะครับต่อมาข้อ47ครับThe hotel was surprisingly cheap โรงแรมนี้มันทำไมครับถูกอย่างน่าประหลาดใจ I expected it to be ฉันคิดไว้ว่ามันน่าจะ แพงกว่านี้เพราะเรากำลังดูในเรื่องของขั้นการเปรียบเทียบใช่ไหมแต่คราวนี้นะครับคำเนี่ยมันยาวมันเปลี่ยนคำเป็นคำยาวแล้วตรงนี้ยังใช้กฎเดิมก็คือต้องเป็นขั้นกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าต้องใช้ขั้นกว่าหรือขั้นสูงสุดอย่างที่ผมบอกไปแล้วไงถ้าเป็นขั้นสูงสุดมันต้องมีกรอบเข้ามาครับต้องมีกรอบเข้ามาว่าเป็น in the room in the world in the classroom อะไรแบบนี้นะครับมี in the อะไรว่าไปเป็นกรอบบอกให้รู้ว่าที่สุดในนี้แล้วนะเป็นต้นนะครับแต่ตรงนี้เป็นขั้นกว่าเป็นขั้นกว่าแบบที่ไม่มีการเปรียบเทียบที่ยังไม่มีการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องการแค่บอกว่ามันมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละคำว่า expensive คือสามพยางค์ใช่ไหมมีคำว่า expensive อ่านได้สามพยางค์ถ้าสามพยางค์แน่นอนต้องเป็นแบบยาวครับแบบยาวขั้นกว่าคือเราจะใช้ more แล้วตามด้วยรูปเดิมหาซิอะไรที่เป็นแบบนี้ครับ more expensive ตรงเป๊ะตอบข้อ A expensiver ไม่มีใช้ไม่ได้นะครับเติม er ใช้กับแบบสั้นเท่านั้นนะครับนี่ไปกันใหญ่เลยนะครับเติม est ก็ใช้ไม่ได้ครับการเติม er กับ est ใช้กับคุณศัพท์แบบสั้นนะครับคำนี้เติม est เช่นเดียวกันก็ใช้ไม่ได้ครับโอเคต่อมาข้อ48ครับข้อ48บอกว่า the United States is very large สหรัฐเนี่ยโหยกว้างมากเลยครับ but Canada is แต่ว่าประเทศแคนาดาทำไมครับจะบอกว่ากว้างกว่านั่นเองจะบอกว่าสหรัฐกว้างแล้วนะแต่แคนาดากว้างกว่าคำว่ากว้างกว่าใช้คำว่าอะไรครับใน A B C D คือคำว่า large แต่มันจะต้องอยู่ในรูปไหนล่ะกว้างกว่าหรือกว้างขึ้นใช่ไหมใช้อะไรครับใช้คำว่า larger นั่นเองเห็นไหมเพราะอะไรครับ large ออกเสียงได้หนึ่งพยางค์จึงอาศัยการเติม er นะครับเติม est ได้ไหมไม่ได้มีทั้ง more และ er ได้ไหมก็ไม่ได้และคำว่ามี est ด้วยได้ไหมไม่ได้ครับเห็นไหมเขาพูดถึงสหรัฐใช่ไหมและพูดถึงแคนาดามีการเปรียบเทียบต่อมาข้อ49ครับ49บอกว่า the weather is too cold here อากาศที่นี่เย็นเกินไปคำว่า too ในที่นี้มันแปลว่าเกินไปครับแสดงความหมายออกเป็นทางลบโหยมันหนาวเกินเหมือนกับเราบอกว่าiPhone นะครับ iPhone is very expensive เราอาจจะพูดแค่ว่า iPhone แพงจังแต่อาจจะซื้อแค่บ่นว่าแพงนะกับอีกประโยคนึงบอกว่า iPhone is too expensive ถ้าพูดแบบนี้แปลว่า iPhone แพงเกินไปแสดงว่าทำไมครับเราก็จะไม่ซื้อนั่นเองนะครับเพราะว่าเราใช้คำว่า too แปลว่าเกินไปนะครับกลับมาต่อนะครับคำว่า I'd like to live somewhere I'd like ย่อมาจากคำว่า I would like ครับและ would like โทษครับ would like มีความหมายเหมือนคำว่า want ฉันต้องการที่จะไปอยู่ในสถานที่ที่มันอุ่นกว่านี้และ A B C D คือคำว่า warm แปลว่าอบอุ่นคำว่าอุ่นขึ้นหรืออุ่นกว่านั่นเองนะครับอุ่นขึ้นใช้คำว่า warmer เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งพยางค์ใช่ไหมถือว่าเป็นแบบสั้นเมื่อทำให้เป็นขั้นกว่าเราก็อาศัยการเติม er นั่นเอง more warm ใช้ไม่ได้เพราะ more ใช้กับแบบยาวใช้ไม่ได้เพราะ warm มันสั้นไงข้อนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับ warm เฉยๆยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ warmest ใช้ไม่ได้ครับมี est นะครับต่อไปครับมาที่ข้อ50ครับบอกว่า it was very good room มันเป็นห้องที่เยี่ยมมากๆเลยนะครับ it is จุด room in the hotel สังเกตเห็นอะไรครับสังเกตเห็นไหมว่ามีคำว่า in the hotel ในโรงแรมเมื่อเจอคำที่บอกเป็นกรอบไว้แบบนี้แสดงว่าตรงนี้เราต้องการขั้นสูงสุดครับขั้นสูงสุดของคำว่าดีไม่มีคำว่า goodest ก็นี่ไงแบบสั้นแล้วเติม est ไม่ได้ครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นประเภท irregular adjective ซึ่งมันมีรูปเป็นของตัวเองเวลาที่เป็นขั้นปกติขั้นกว่าขั้นสูงสุดเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนรูปไป good จะเปลี่ยนเป็นคำว่า the best จึงตอบข้อ C ครับต่อมาข้อ51ครับ 51คือ my job is a bit boring sometimes แปลว่างานฉันบางทีก็น่าเบื่อแหละนะครับ I'd like to do something ตัวนี้เป็นตัว N นะครับ I'd like to do something ฉันอยากจะทำอะไรที่มันน่าตื่นเต้นกว่านี้จะได้ไม่น่าเบื่อใช่ไหมครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเมื่อ verb เอามาเติม ing แล้วทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์เนี่ยเวลาที่เราจะทำขั้นกว่าเราจะเพิ่มคำว่า more เข้าไปครับดังนั้นจึงมองหาคำว่า more exciting คือข้อดีนั่นเองนะครับต่อมาครับ ข้อ52ครับข้อ52 our hotel was จุดๆมีคำว่าอะไรครับมีคำว่า แดนโผล่ขึ้นมาแปลว่ามีการเปรียบเทียบแล้วนะมีการเปรียบเทียบว่าโรงแรมของพวกเรากับ all the other คือโรงแรมอื่นๆในเมืองเป็นการเปรียบเทียบโรงแรมที่เราพักอยู่เนี่ยกับโรงแรมอื่นแสดงว่าตรงนี้เราต้องการขั้นกว่าครับต้องการขั้นกว่าดังนั้นใช้คำว่าอะไรครับดูสิ A B C D มันเป็นคำว่าอะไรคือคำว่า sheep ใช่ไหม sheep แปลว่าถูกครับ sheep ออกเสียง1พยางค์ดังนั้นเวลาที่เราต้องการทำขั้นกว่าก็เติม er นั่นเองก็คือเป็น cheaper than more และเติม er ด้วยก็ใช้ไม่ได้ครับมี most มาใช้กับขั้นสูงสุดครับใช้ไม่ได้ครับเติม est ใช้กับขั้นสูงสุดก็ใช้ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันโอเคต่อมาครับ 7 ข้อสุดท้ายครับ7ข้อสุดท้ายนะแต่ยังอยู่ในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับข้อ53ครับ it's pity you it's pity you แปลว่าโหยน่าสงสารนะที่ you live so far away ที่คุณนะโหยอยู่ไกลมากเลยนะครับ I wish you live โอ้ยฉันอยากจะให้แกอยู่ใกล้กว่านี้เห็นไหมอยากให้แกอยู่ใกล้กว่านี้ choice A B C D คือคำว่า near เนี่ยแปลว่าใกล้ครับคำว่า near ออกเสียง1พยางค์แสดงว่าต้องการคำที่เติม er นั่นก็คือข้อ B ครับใช้ more nearer ได้ไหมไม่ได้ผมพูดหลายรอบใช่ไหมว่ามีทั้ง more และเติม er เนี่ยไม่ได้ครับเติม est เป็นขั้นสูงสุดใช้ไม่ได้ครับ nearing ข้อนี้ยิ่งไปกันใหญ่ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่า adjective เอามาเติม ing ไม่ได้นะครับต่อมาข้อ54ครับ54บอกว่า we stay at พวกเราพักที่จุดๆ hotel in the town มีคำว่า in the town in the town แปลว่าในเมืองบอกให้รู้เลยครับว่าตัวนี้มันเป็นกรอบใช่ไหมว่าในเมืองนี้นะแสดงว่าตรงนี้ต้องการขั้นสูงสุดครับสูงสุดอีกแล้วและคำว่า sheep ออกเสียงเป็น1พยางค์เมื่อเป็น1พยางค์ขั้นสูงสุดจะอาศัยการเติม est ดังนั้นข้อไหนเติม est ตอบข้อนั้นได้เลยครับนั่นก็คือข้อดีครับและมี most กับ est ด้วยอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้ครับ er ตัดทิ้งทันทีครับ er ตัดทิ้งเลยครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับต่อมาข้อ55ครับ I was surprised ฉันรู้สึกทำไมครับประหลาดใจครับ how easy it was to use the computerว่าเฮ้ยทำไมใช้คอมพิวเตอร์มันง่ายอะไรอย่างนี้นะครับ I thought it would be ฉันคิดว่ามันจะทำไมครับยากกว่านี้ A B C D ให้เลือกคำว่า difficult ออกเสียง3พยางค์ถ้าเป็น3พยางค์จะต้องมีคำว่า more และตามด้วยอะไรครับ more และตามด้วยรูปเดิม more และตามด้วยรูปเดิมดังนั้นเราจึงเลือกอะไรครับคำว่าmore difficult อะไรเนี่ย difficulter อะไรใช้ไม่ได้ครับ difficulty ถ้า difficulty หมายถึงลงท้ายด้วยตี้เป็นคำนามใช้ไม่ได้นะครับ more difficultly เกือบละ นะครับเกือบดีเกือบดีนะครับเอาละข้อ56ครับ you know a bit about car คุณรู้เรื่องรถนิดเดียวแค่เล็กน้อยนิดหน่อยนะครับ but I know more แต่ฉันรู้มากกว่า you don't know ข้อ56ต้องการวัดเราในเรื่องของความไม่เท่ากันฟังให้ดีนะความไม่เท่ากันแล้วนะเขาต้องการวัดเราเรื่องนี้ คราวนี้ความเท่ากันเขาจะใช้คำว่า as ครับมันจะมีคำว่า as จุด as อันนี้แสดงความเท่ากันแต่ถ้าเกิดความไม่เท่ากันรู้ว่ามีสิ่งใดมากกว่ามันจะใช้ so จุด as คำว่า as เนี่ยแสดงความเท่ากันแต่ถ้าเราเติม not เข้าไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะแสดงความไม่เท่ากันแต่แค่เราไม่รู้ว่าอย่างไหนดีกว่าเข้าใจไหมครับอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนมากกว่าแค่รู้ว่ามันไม่เท่ากันแต่ถ้าเราใช้คำว่า so แสดงว่าเรารู้ละว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่าหรือดีกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเดี๋ยวดูต่อนะครับ ข้อ56ครับคุณรู้เรื่องรถนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฉันรู้มากกว่าคุณไม่รู้เรื่องรถเท่าฉันประมาณนั้นคำว่า you don't know like me ข้อนี้ตัดทิ้งเลยครับคุณไม่รู้เหมือนฉันไม่ได้ครับภาษาไทยใช้ได้ครับแต่ในภาษาอังกฤษต้องชัดเจนกว่านี้ครับ you don't know nothing about car คุณไม่รู้อะไรเลยคำว่า don't มันแปลว่าไม่อยู่แล้ว nothing ก็ไม่ครับคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับรถเนี่ยข้อนี้ใช้แปลกมากนะครับข้อนี้ใช้ไม่ได้นะครับคราวนี้เหลือข้อ A และ B ครับ A และ B เราจะมาเรียนยังไงเราใช้คำว่า as more about หรือว่า as much about ครับการที่เราจะบอกว่ารู้มากเท่าเนี่ยนะครับเราใช้คำว่า as much นะครับ as much as อะไรแบบนี้นะครับแต่คราวนี้ไม่มีขยายหลายตอนเห็นไหมหลายเขาเรียกว่าหลายช่วงนะมันมีคำว่า as much about car เรื่องรถมากแล้วก็มี as me เท่ากับฉันเนี่ยข้อนี้นะครับงงเนาะข้อนี้นะงงนะครับข้อ B นะครับ ใช้ as more ไม่ได้นะครับเพราะว่า more มันเป็นขั้นกว่าทำไมก็เพราะว่าอยู่ไอ้คำที่มาอยู่ในระหว่าง as เนี่ยจะต้องเป็นขั้นปกติรู้แค่นี้จบเลยนะครับนี่ไง much many เป็นขั้นปกติ more คือขั้นกว่าของคำว่า much many ครับต่อมาข้อ57ครับ57บอกว่า your work isn't very good แปลว่างานของคุณก็ไม่ค่อยโอเคนะ I'm sure you can do ฉันแน่ใจว่าคุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้แสดงว่าส่งงานมาเนี่ยนะครับแล้วคือเจ้านายอาจจะบอกว่าเฮ้ยงานมันยังไม่ค่อยดีนะแต่ทำไมครับก็ไม่อยากตำหนิไงก็รอไปแก้สิฉันเชื่อว่าคุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้ประมาณนั้นนะครับคำว่าดีกว่านี้ก็คือดีขึ้นผมบอกแล้วว่า gooder มันไม่มีใช้ไม่ได้ครับคำว่า good เป็น irregular adjective ใช่ไหมเป็นคำคุณศัพท์แบบที่มีการเปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับดังนั้น more well ตัวนี้ยิ่งแปลกใช้ไม่ได้ more good เหลือตัวเดียวคือคำว่า better ข้อ57แค่รู้จักก็ตอบได้แล้วครับต่อมาข้อ58ครับ my salary is high เงินเดือนของฉันสูงนะ but yours is higher เงินเดือนฉันว่าสูงนะแต่ของแกสูงกว่าว่ะดังนั้นเงินเดือนของฉันไม่สูงเท่าแกอันนี้เรารู้ข้อมูลว่าคุณสูงกว่าผมพูดแล้วไงว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีมากกว่าเราจะใช้คำว่า so นะครับเราจะใช้คำว่า so ก็คือ so จุด as ครับ ดังนั้นตอบข้อ B ครับถ้าใช้ as เนี่ยมันก็เกือบจะได้นะบอกว่า my salary isn't as high as เงินเดือนฉันไม่สูงเท่าแกใช่ครับแต่เวลาที่เราใช้ as กับ as เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราใช้แสดงความเท่าเทียมกันให้รู้ว่ามีอะไรเท่ากันแต่พอเราเติม not ลงไปอย่างที่ผมเคยอธิบายไปเมื่อกี้นะครับเราแค่ไม่รู้ว่าแบบไหนมันดีกว่าหรือว่าใครมันเงินเดือนแพงกว่าเราไม่รู้ครับแต่ถ้าเรารู้ให้ใช้คำว่า so นะ so มันก็เหมือนกับคำว่า very นะครับก็คือ มากเท่ากับคุณมากเท่ากับของคุณเงินเดือนของฉันไม่มากเท่ากับของคุณต้องเป็นแบบนี้ครับข้อ59ครับ I want supplies we got here so quickly โอ้ยมันน่าประหลาดใจนะที่เราถึงที่นี่อย่างรวดเร็วครับ I expected the journey to take คำว่า expect แปลว่าคาดหวังใช่ไหมฉันหวังว่า the journey คือการเดินทางนี้มันน่าจะยาวนานกว่านี้คำว่ากว่านี้ก็คือใช้คำว่า longer ข้อ A นะครับเพราะมันเป็นคุณศัพท์แบบสั้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อ60ครับ จำไว้นะรูปแบบคำถามถ้ามันขึ้นอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะอย่างเงี้ยอย่างถ้าใจความแบบว่าเฮ้ยฉันประหลาดใจนะที่เป็นแบบนี้ที่คิดไว้มันน่าจะตืดๆกว่านี้นี่แหละไอ้คำว่ากว่านี้นะครับเราก็มองหาอะไรที่มันเป็นขั้นกว่าด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่พออ่านได้พอจับใจความได้เนี่ยนะครับผมอยากให้ลองจับใจความดูด้วยนะครับเพราะว่าข้อสอบบางประเภทนะครับมันไม่สามารถนั่งดูหรือว่าสังเกตแต่คำที่บอกหรือว่าสังเกตแต่สัญลักษณ์อย่างที่ผมบอกได้อย่างเดียวนะครับบางข้อต้องตีความแต่ถ้าข้อไหนไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับผมอยากให้ข้ามไปเลยนะอย่ามาติดนะครับวิธีการทำข้อสอบที่ดีเนี่ยนะครับเรามีเวลาจำกัดใช่ไหมดังนั้นถ้าข้อไหนทำไม่ได้เราข้ามไปก่อนครับไปมองหาข้อที่ทำได้ก่อนเราจะไม่เสียเวลากับข้อที่เรายังทำไม่ได้แล้วเมื่อทำข้อที่ได้หมดแล้วเราค่อยย้อนกลับมาดูในข้อที่เราติดครับว่าเอ๊ะมันจะต้องทำอย่างไรค่อยมาคิดตรงนั้นนะครับให้ไปมองหาข้อที่เราทำได้ไม่อย่างนั้นนะครับเราอาจจะหมดเวลาก่อนและคือมันมีหลายข้อที่เราทำได้ง่ายๆด้วยนะครับโอเคข้อสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับคลิปนี้ยาวมากนะปามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับใครที่ดูมาจนถึงณตอนนี้นะก็นะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นให้เป็นกำลังใจเพื่อติดตามช่องของเรานะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็คืนหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเราจะขึ้นข้อสอบฉบับใหม่มานะครับดังนั้นก็ติดตามแล้วกันนะครับผมพยายามจะทำคลิปให้เทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษต่างๆเพื่อเราจะได้มีอาวุธไปสู้ในสนามสอบนะครับก็เอาละก่อนที่เราจะจากกันนะครับโอ้ยพูดจะยาวเลยนะครับโอเคข้อ60ครับข้อสุดท้ายยังใช้ความรู้เรื่องเดิมคือ so .s นั่นเองนะครับเขาบอกว่า I'm quite tall ฉันค่อนข้างสูงแล้วนะ but you are taller แต่คุณก็สูงกว่าดังนั้นผมบอกแล้วไงเมื่อรู้ข้อมูลว่าใครมีมากกว่าเราใช้ so .s นั่นก็คือข้อ B นั่นเองนะครับเอาละเดินทางมาจนถึงข้อสุดท้ายจนได้นะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่5นะครับเราแบ่งทำคลิปมาเป็นพาร์ทนะครับใครติดตามมาตั้งแต่พาร์ท1นะครับก็ขอให้นะครับวนกลับมาดูถ้ามีเวลาตรงไหนที่ไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์มานะครับว่าตรงไหนอยากให้อธิบายตรงไหนเพิ่มเติมบอกได้นะครับผมยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับก็จะอยู่ข้างๆในเส้นทางสู่ครูผู้ช่วยของคุณอย่างเต็มที่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ